ไม่ถูกส้มๆจะขอเริ่มข้อที่1เลยนะจ๊ะข้อที่1มามาออสโลคู่กับนอร์เวย์อเมริการัสเซียอู้มาถึงปุ๊บก็เป็นคำถามที่เกี่ยวกับความรู้เลยนะเนี่ยออสโลเนี่ยเขาเป็นเมืองหลวงนะแต่ว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศอะไรนะยังได้อยู่ยังได้อยู่โยนบอกหูยไม่อยากให้จบเลยนั่นสิโน้ตส้มๆก็ไม่อยากให้จบเลยยังส้มๆอยากจะคอยป่วนทุกคนไปอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรนะยังไงก็ต้องมีโอกาสกลับมาเจอกันอีกแน่นอนมามาตอบกันครบครบหรือยัง10วินาทีผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาข้อที่1เฉลยนะคะออสโลคู่กับนอร์เวย์เป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์นั่นเองจ้าโนโนโนคืออะไรอ่ะโนโนโนเหมือนเสียงน้องแมวที่กำลังแบบโก่งๆโน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 อะไรเงี้ยเหรออ่ะข้อที่2ราศีเมษคู่กับแกะตัวผู้แพะตัวผู้ใครเกิดราศีเมษมั่งอ่ะอยากรู้จังใครเกิดราศีเมษส้มๆเกิดราศีพิจิกค่ะส้มๆเป็นแมงป่องตัวก็เลยป่องป่องอ่ะบอกส้มๆไปจะอยู่ยังไงทุกคนส้มพูดไม่ถูกเลยอะส้มไปเราจะอยู่ยังไงถ้าเกิดส้มสำคัญกับชีวิตทุกคนมากนี่ส้มรู้สึกแบบว่าโอ้ไม่กล้าไปเลยนะเนี่ย อ่ะตอบกันเข้ามานะคะราศีเมษเนี่ยมันคู่กับอะไรนะอ่ะใบให้ว่าเป็นตัวผู้เพราะมันตัวผู้ทุกข้อเลยอ่ะราศีเมษนะเฉลยนะราศีเมษคู่กับแกะตัวผู้จ้าราศีเมษแกะนะแกะนะไม่ใช่แพะราศีเมษภาษาอังกฤษคือ Aries มาจากภาษาละตินที่แปลว่าแกะตัวผู้นั่นเองมาส้มตัวผู้อยากให้ส้มเป็นตัวผู้เหรอเอาไหมล่ะส้มเป็นตัวผู้ได้นะ มาข้อที่3แฮร์รี่พอตเตอร์คู่กับถ้วยปัตตภีถ้วยธรณีถ้วยอัคนีแฮร์รี่พอตเตอร์กับอะไรนะเขามีแฮร์รี่พอตเตอร์กับนู่นกับนี่กับนั่นเยอะแยะไปหมดเลยอะภาคนี้นะแฮร์รี่พอตเตอร์คู่กับถ้วยอะไรนะถ้วยด้วยอะบอกถ้วยด้วยอะถ้วยด้วยต้องไม่อยากจากทุกคนไปเลยอะถ้วยด้วยไม่ได้เนาะอัคนีวัตสันก็มานั่นมันอัศนีไม่ใช่อัคนีถ้วยตาไก่อะถ้วยทองอะมาตอบกันเข้ามานะ10วินาทีผ่านมาแล้วตอบกันทันหรือเปล่านะข้อที่3จะเฉลยแล้วเด้อแฮร์รี่พอตเตอร์คู่กับถ้วยอัคคณีนั่นเองแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ก็แบบเป็นหนังที่มีหลายภาคมากเลยนะมีทั้งคู่กับอะไรนะแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์กับถ้วยอัคคณีแห่งนักโทษแห่งอัซกาบันนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยข้อที่4ความรู้รอบตัวจ้าธงชาติสหรัฐอเมริกาวงเล็บดาวคู่กับ30ดวง40ดวง50ดวงดาวในธงชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ดวงนะจะบอกว่าจำนวนดวงที่มีดวงดาวที่มีอยู่ในธงชาติเนี่ยมีความหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีทั้งหมดกี่ดวงกันนะมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าตึ๊ดดวงเกือบก็ได้อยู่นะมีคนรู้ด้วยว่ากี่ดวงแล้วหมายถึงอะไรบ้างแต่ส้มๆดึงดาวเหรอส้มดึงดาวไหมอ่ะส้มอ่องๆอย่างนี้เรียกว่าดึงดาวได้ไหมวะอ่ะข้อที่4เฉลยนะคะทรงธงชาติสหรัฐอเมริกาดาวคู่กับ50ดวงนั่นเองปัจจุบันธงชาติของสหรัฐอเมริกามีดาวอยู่ทั้งหมด50ดวงแทนเป็นแทนตัวแทนของรัฐทั้งหมด50รัฐนะจ๊ะซึ่งอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่เนี่ยทั้งหมด48รัฐอีกที่เหลือก็อยู่แยกต่างหากก็คืออีก2รัฐเป็นรัฐอลาสก้าแล้วก็ฮาวายข้อที่5ฟุตบอลลงสนามคู่กับทีมละ11คนทีมละ12คนทีมละ15คนเวลาลงสนามเนี่ยทีมฟุตบอลเอาใหม่หนึ่งสองสามเวลาลงสนามอ่ะทีมฟุตบอลน่ะเขามีกันทั้งหมดกี่คนนะแล้วก็มีตัวสำรองกี่คนอันนี้ก็ส้มไม่เคยรู้เลยนะส้มไม่เคยดูบอลเลยอ่ะจริงๆส้มก็ไม่ค่อยได้ดูกีฬาเท่าไหร่หรอกส้มดูแต่รายการอาหารฮ่า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 โอ้ย
ี้สิอุ้งสาวส้มจะตั้งใจถามนะบอกว่าส้มอย่าไปอุ้ยส้มไม่รู้จะพูดอะไรตอนเลยเนี่ยงงอ่ะข้อที่5เฉลยนะคะฟุตบอลลงสนามคู่กับทีมละ11คนนั่นเองมีเอ็นดูกันใหญ่เลยไอ้อ้วนนะเขาไม่ได้อ้วนนะเขาแค่ขนฟูเฉยๆนะเขาแค่ขนฟูมาข้อที่6ครึ่งทางแล้วนะพี่น้องข้อที่6นาตาลีเกลโบว่านางงามจักรวาลคู่กับปี2004ปี2005ปี2006นางงามจักรวาลคนนี้สวยๆเลยนะนาตาลีเกลโบว่าแต่ยังเป็นส้มๆเนี่ยเขาเรียกว่านาตาลีกินมาม่าไม่ใช่เงินเดือนออกกันยังอ่ะทุกคนส้มๆยังเลยก็เลยกินมาม่าไปนะวันเดือนเนี้ยนาตาลีเกลโบว่าเนี่ยเป็นนางงามจักรวาลนะมิสยูนิเวิร์สประจำปีที่เท่าไหร่วะมีคนตึงโป๊ะให้กับมุกของส้มๆด้วยอ่ะดีใจจังมีคนตบมุกด้วยอ่ะตอบกันเข้ามานะจ๊ะอ่ะครบแล้วข้อที่6นาตาลีเกลโบว่านางงามจักรวาลคู่กับปี2005นั่นเองจ้าเขาเป็นสาวแคนาดานะที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเจ้าของตำแหน่งนางงามจักรวาลปี2005นั่นเองแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามาพบรักกับหนุ่มพาราดอนสิงชาพันด้วยใช่ไหมข้อที่7คนเขียนบท Toy Story 4คู่กับจอห์นเลสเตอร์สตีฟานี่โฟลซอมทิมอลันแหมพักนี้นะเกี่ยวกับ Toy Story บ่อยมากเลยอ่ะใครไปดูมาแล้วมั่งใครไปดูมาแล้วส้มยังไม่ได้ดูเลยส้มมัวแต่ทำงานน่ะนะเพราะฉะนั้นคนเขียนบท Toy Story 4คู่กับใครนะจอห์นเลสเตอร์หรอหรือว่าสเตฟานี่โฟลซอมอย่าเพิ่งปั่นกันนะตอนนี้อยู่ในโซนอันตรายถ้าเกิดว่าปั่นน่ะมันดิฟแหบโค้งแล้วมันแก้กันไม่ทันเด้ออ่ะๆมาแหกใหญ่เลยอ่ะเสียงแตกอ่ะมีคนเสียงแตกมาแล้วนะเจ๊ยูไรใช่หรือเปล่านะเฉลยแล้วนะผู้เขียนบท Toy Story 4คู่กับสเตฟานี่โฟลซอมนั่นเองโอ้โหทางนี้นะสเตฟานี่เขาเป็นคนเขียนบทนะจ๊ะทุกคนไม่ใช่จอห์นเลสเตอร์เด้ออ่ะyou've got a friend in me you've got a friend in me เลยนะทุกคนมาข้อที่8โซนอันตรายเข้ามาแล้วทุกคนโซนอันตรายมีคนแบกก่อนด้วยนะไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะข้อที่8ออกรูปเป็นตัวคู่กับอนาคอนดาตุ่มปากเป็ดหอยทากเป็นความรู้รอบตัวเลยนะข้อนี้อะไรนะที่มันออกลูกเป็นตัวอู้จะว่ายังไงดีเสียงแตกอยู่นะเสียงแตกอะไรวะที่ออกลูกเป็นตัวจะบอกให้ว่าถ้าเกิดว่าเฉลยขึ้นมาทุกคนอาจจะต้องว้าวกับข้อนี้แน่ๆเลยอ่ะครบ10วินาทีแล้วนะตอบกันมาได้หรือยังวะออกรูปเป็นตัวคู่กับอนาคอนดานั่นเองอนาคอนดาเนี่ยเขาออกรูปเป็นตัวนะโดยพวกงูที่ออกรูปเป็นตัวเนี่ยนอกจากงูอนาคอนดาก็มีงูแมวเซานะหรือว่าตระกูลงูเขียวหางไหม้ต่างๆนะจ๊ะส่วนตูนปากเป็ดออกรูปเป็นไข่เด้อแล้วก็หอยทากก็ออกรูปเป็นไข่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเคยใครไม่เคยเห็นไข่ของเขาเรียกว่าอะไรหอยทากก็ลองเสิร์ชดูได้มันเป็นเม็ดกลมๆเหมือนกลมดิ๊กเลยเล็กๆอ่ะเนาะข้อที่9ใบให้ว่าเป็นสายพระเครื่องข้อที่9ไม่ใช่สายพระเครื่องในสายพุทธคุณข้อที่9หลวงพ่อเงินพุทธโชตมรณภาพคู่กับวัดบางคลานวัดวังตะโกวัดดอนยายหอถึงกับต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้วอ่ะหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านสละสังขารมรณภาพไปที่วัดใดนะโอ้โหเสียงแตกกันอีกแล้วบอกเลยว่างานนี้คว่ำดิฟเบรกจากรถพระป่าคว่ำกันเป็นที่เรียบร้อยไหมนะพี่วันเอาไว้แหกแน่ฮึส้มไม่รู้จ้ะไอ้นี่ยังไงเลยตื่นเต้นมากวันนี้อยากเฉลยแล้วหลวงพ่อเงินพุทธโชตมรณภาพคู่กับวัดวังตะโกจ้าบางคนบอกไม่รู้ก็ใครขอให้ส้มคว่ำส้มว่า
ส้มๆทำเพื่อทุกคนอยู่นะจะว่าไงดีหลวงพ่อเงินนะคะพุทธโชติท่านมรณภาพด้วยโรคชราและโรคลิ้นสีดวงทวารเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2462สิริรวมอายุได้111ปีแล้วก็บวชมาได้ทั้งหมด90พรรษาเลยนะโอ้โห90พรรษาบวชนานมากนับถือนับถือเลยจริงๆมีคนบอกคนนี้ง่ายๆแถวบ้านแถวบ้านโอ้โหนับถือเลยค่ะสายพุทธคุณก็มาเนาะอ่ะยังแบกกันอยู่เนาะยังแบกแล้วชอบมีคนแบกล่วงหน้าอ่ะข้อที่10นะข้อที่10ข้อที่10ทำเสียงให้น่ากลัวน่ากลัวอ่ะข้อที่10นะคะลูกของพระศิวะและพระนารายณ์คู่กับอโศกสุนทรีอันทกะอัยยปันวิบางคนได้ยินช้อยแล้วแบบได้ยังไงอ่ะสองคนนี้มีลูกด้วยกันได้ยังไงเป็นผู้ชายทั้งคู่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวส้มอ่ะนะจะมาอธิบายให้ฟังสองคนนี้มีลูกด้วยกันจริงๆค่ะแต่ว่าลูกของสองคนนี้เขาชื่อว่าอะไรนะอันที่นิ่งไปนี่คือทุกคนออกไปหาช้อยแบบหาคำตอบกันอยู่หรือเปล่าอ่ะตอบกันทันไหมเนี่ยจะเฉลยแล้วนะมันผ่านไปแล้ว10วินาทีพร้อมหรือยังต้องแบบว่ารีเสิร์ชข้อนี้มาแบบตั้งใจมากข้อที่10นะลูกของพระศิวะและพระนารายณ์คู่กับอัยยปันนั่นเองจ้าคือที่มาของพระอัยยปันเนี่ยก็คือมีนางอสูรตนหนึ่งนะชื่อว่ามหิงสีเป็นน้องสาวของมหิงสอซึ่งถูกพระแม่ทรคายเป็นอวตารร่างหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีสังหารนางเลยแค้นก็เลยบำเพ็ญตระบะบูชาพระพรหมจนขอพรได้ว่าขอให้ไม่มีผู้ใดในโลกนี้สังหารนางได้นอกจากบุตรชายของพระศิวะกับพระนารายณ์เท่านั้นพอทีนี้ไม่มีใครฆ่านางได้นะนางก็เลยยกทัพไปตีเมืองสวรรค์จนวุ่นวายไปหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยพระอินทร์ก็เลยนำเรื่องมาบอกกับพระนารายณ์และทีนี้เนาะเขาบอกกับพระนารายณ์ก็บอกถึงเรื่องว่าวิธีสังหารนางมหิงสีนี่ยังไงพระนารายณ์ก็เลยบอกกับพระศิวะหรือพระอิศวรเนี่ยว่าอ้างั้นเรามามีลูกกันเถอะโดยพระนารายณ์ได้แปลงร่างเป็นพระนางโมหินีนะจ๊ะแล้วก็มีลูกด้วยกันนั่นแบบจะว่าไงดีเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะส้มๆรีเสิร์ชข้อนี้มาอ่ะเดี๋ยวส้มๆจะมาประกาศผู้ชนะนะขอไปพักจิบน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาบ๊ายบายสวัสดีขอบคุณค่ะ